¿Tienen algún caso? แล้วเราไม่ได้ติด GPS อะไรใช่ไหมรถไม่ได้ติด GPS ค่ะเป็นรถรุ่นอะไรนะเป็นรถ Toyota Vigo สีน้ำตาลทองแล้วเป็น4ประตู 4x4 รุ่นท็อปค่ะอ๋อแล้วพฤติกรรมคนร้ายมาไงมาทำไงกับเราคือคนดิฉันลงประกาศขายรถในเว็บไซต์นะคะแล้วคนร้ายก็โทรติดต่อเข้ามาว่าขอนัดดูรถแล้วก็นัดกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวเส้นโลโคโรดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตกลงซื้อขายกันได้คนร้ายก็บอกว่าจะกด ATM ให้วางเพื่อวางมัดจำก็เลยพาขอให้สามีเนี่ยขับพาเขาไปกดเงินมัดจำระหว่างที่เขานั่งด้วยกันไปกับสามีเนี่ยก็บอกว่ามีเสียงผิดปกติให้ลงมาดูจากนั้นก็ถีบแล้วก็ชักปืนจี้เอารถกระบะไปเลยค่ะแต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายทำร้ายค่ะก็คือถีบจนหัวกระแทกพื้นนะคะนี่เหตุเกิดตั้งแต่วันนั้นวันที่เหตุเกิดตั้งแต่คืนวันที่1พฤษภาคมวันรายงานค่ะแล้วก็ตำรวจจับคนร้ายได้ก็ประมาณวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านกรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างกับผู้ที่ต้องการจะขายรถนะคะว่าให้ระมัดระวังในการซื้อขายรถรวมทั้งอย่าให้คนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักคุ้นเคยขึ้นมาโดยสารในรถของท่านโดยเด็ดขาดค่ะท่านทราบกันดีว่ามีผู้ต้องการได้ก่อทรัพย์ซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนะครับนั่นคือแล้วขายที่ไหนรถกระบะ4ประตูหรือผู้เสียหายมาให้ทำการชิงทรัพย์ที่ก็คือทั้งนายวัชระอุ่นจนคล้ายปืนจริงเลยจะเป็นปืนปลอมน้ำหนักก็ได้อะไรก็ได้นะครับหน้าด้วยก็รถไปของ4โดยนายสุนทรก็เอารถไปขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ใครที่พ่อแม่คือถ้าเคยเห็นนะครับว่าเคยมาหลอกลวงก็ให้มาแจ้งรถยนต์นี่แหละแต่มันเป็นลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่รถยนต์ของเราถูกบาปถึงพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับแต่ทรัพย์สินของท่านความปลอดภัยของท่านบนบุรีก็คือยังไม่ได้พบเคยเข้าไปมันไม่แน่ใจบนบุรีห้องของเขาก็มีหลายแล้วตรงนี้แล้วผมติดต่อให้นายเฉยๆแล้วเป็นไงก็ไม่รู้ติดต่อไปนะผมก็ถามโดยตรงก็แสดงว่าในบางรู้จักใครแล้วก็ครับไปดูในเว็บแล้วก็มันคู่ผมทำไปด้วยเอาไปขายกันเท่าไหร่ผมเสนอขายให้บางในราคา25ครับคู่เป็นคนกำหนดครับอยู่ที่ได้เลยเหมือนมากสาวเงยหน้าหน่อยเก็บเงยหน้านิดนึงครับเหมือนมากเลยทั้งหมดเลยผู้ต้องหา4คนเงยหน้าหน่อยครับคนไหนเป็นคนชัดเจนคนนี้นะ